ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อถูกบ่อยมากสวดคาถานี้ก่อนเสี่ยงโชค3วันและคำแนะนำสวดมนต์อย่างไรให้ผลเป็นจริงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าก่อนจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หลายคนก็มีเคล็ดลับเพื่อหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยเสริมดวงทั้งไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใส่เสื้อตามสีมงคลก็แล้วแต่วิธีที่จะทำเพื่อเสริมความเฮงความปังวันนี้นอกบ้านชาแนลขอแนะนำคาถาขอหวยขอให้ถูกหวยไว้สวดขอพรก่อนหวยออกเพื่อเพิ่มความสบายใจในการซื้อมากขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญควรซื้อลอตเตอรี่แบบพอดีและไม่ซื้อจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์กันนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคาถาให้ถูกหวยคาถาขอโชคลาภเรียกโชคลาภก่อนซื้อหวยมาเริ่มกันที่คาถาที่หนึ่งคาถาขอให้ถูกหวยให้ภาวนาก่อนหวยออก3วันก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุเยอะเยอุอากะสะให้ภาวนา3จบ5จบ7จบ9จบ108จบหรือภาวนาตามกำลังวันค่ะคาถาที่2คือคาถาขอโชคลาภก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้โพธิมหิสกะอิทิพุนะอิทิสัตโตอิทิวาโยเอหิมะมะนะกาโรโหติสัมภะโวให้ภาวนา3จบ5จบ7จบ9จบ108จบหรือภาวนาตามกำลังวันคาถาที่3คือคาถาสมปรารถนาของพระครูวิชัยสารคุณก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโม3จบแล้วว่าพระคาถาดังนี้อุปัฏเถยะอาจาริยะสุวิชโชวิสุทธิเทวาประสิทธิเมมหาพรหมามหาเทวารักขะตุสัพพทาให้ภาวนา3จบ5จบ7จบ9จบ108จบหรือภาวนาตามกำลังวันค่ะหลังจากสวดแล้วแนะนำให้นั่งสมาธิกำหนดจิตให้มีสมาธิเพื่อรับโชคในวันนั้นๆทั้ง3พระคาถาให้เราเลือกพระคาถาใดพระคาถาหนึ่งมาใช้ในการภาวนาภาวนาก่อนวันหวยออก3วันค่ะและ3ข้อห้ามที่ห้ามทำในวันหวยออกเพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจว่าวันนี้จะต้องเป็นของเรา 1. ห้ามอารมณ์เสียค่ะในวันที่เสี่ยงโชคควรจะเป็นวันที่เราอารมณ์ดีเบิกบานสดชื่นแจ่มใสไร้สิ่งใดมาทำให้อารมณ์มัวหมองเพราะเชื่อว่าหากเราอารมณ์เสียจะเป็นการขัดโชคลาภค่ะ 2. ห้ามด่าห้ามแช่งถ้าเราพูดจาไม่ดีหรือแช่งใครระวังว่าสิ่งนั้นจะกลับมาหาตัวเรา
การพูดคำที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีออกไปเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราเองค่ะดังนั้นในวันหวยออกก็ควรพูดแต่เรื่องดีๆที่จะทำให้ตัวเราเฮงๆปังๆ 3. แต่งตัวดีๆในวันหวยออกในวันนี้แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เราดูดีอย่าปล่อยให้หน้าหมองคล้ำดูแลตัวเองให้ดีให้ตัวเรานั้นรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเพื่อเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาหาตัวเราค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง3ข้อที่ได้กล่าวมาพร้อมกับคาถาขอลาภหากทำตามแล้วก็เป็นผลที่ดีกับตัวเราทั้งสิ้นแม้อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของโชคลาภแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่เราอารมณ์ดีพูดดีแต่งตัวให้ดูดีก็เป็นผลที่ส่งถึงตัวเราทั้งนั้นค่ะเทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงๆคนสมัยนี้ไม่เคยรู้เพราะอะไรล่ะรู้หรือเปล่าเทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงๆที่คนสมัยนี้ไม่เคยรู้เพราะจิตใจมัวแต่ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิเมื่อไรจิตก็ไม่เคยว่างฝึกอย่างไรจิตก็ไม่เคยนิ่งสมาธิก็เลยไม่เกิดสวดมนต์บทไหนท่องคาถาอะไรเขาบอกว่าดีนักแลก็ไม่เห็นผลสักทีวันนี้เราขอแนะนำเป็นคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านเก่งกล้าในพระธรรมและได้เทคนิคนี้ที่ท่านมาเปิดเผยเทคนิคที่ว่านี้คือให้กลั้นใจแล้วท่องคาถาในขณะที่กลั้นใจนั่นแหละได้ผลชัวร์ส่วนจะได้มากน้อยก็อยู่ที่ว่าในขณะที่กลั้นใจนั้นสมาธิของคุณนิ่งแค่ไหนถ้าคนต่างจังหวัดคงเคยเห็นสมัยก่อนพ่อครูหรือผู้ที่ศึกษาวิชาแก่กล้าเขาจะหลับตากลั้นใจท่องคาถารวดเดียวจนจบคาถาหรือจบบทไปเลยส่วนคนสมัยนี้อาจจะแค่ท่องตามตำราที่ท่านอ่านมาบางคำก็ท่องผิดถูกและจิตก็ยังไม่นิ่งเลยไม่ได้ผลคุณลองท่องคาถาสักบทโดยกลั้นหายใจท่องไปจนหมดลมดูในขณะที่คุณกลั้นใจนั้นจิตคุณนิ่งเป็นสมาธิแน่นอนแต่จะอยู่ที่ระดับไหนเท่านั้นเองค่ะขอยกคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้มาให้รับฟังท่านได้บอกไว้ดังนี้ในเรื่องของคาถาถ้าจะว่าไปแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนควรจะฝึกซ้อมการใช้พระคาถาต่างๆไว้เพราะว่าเรื่องของคาถาให้ผลง่ายแค่อารมณ์ใจของเราสูงกว่าอุปจารสมาธินิดหนึ่งก็เริ่มได้ผลแล้วเขาเรียกว่าอุปจารฌานคืออารมณ์ใจเริ่มส่งตัวแน่นอนตอนนั้นความฟุ้งซ่านไม่มีจิตก็เริ่มมีกำลังดังนั้นจะเห็นว่าจะใช้คาถาแบบโบราณต่างๆคาถาหลายบทท่านให้กลั้นใจว่าอย่างเช่นกลั้นใจว่า3จบ7จบ9จบตอนที่เรากลั้นใจจิตจะนิ่งไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะจะตายอยู่แล้วเนื่องจากไม่หายใจพอจิตนิ่งก็จะเกิดพลังขึ้นมาถ้าเราทำคาถาใดคาถาหนึ่งแล้วเกิดผลเราจะเกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจก็เอากำลังระดับนั้นไปใช้กับคาถาทุกบทจะได้ผลเหมือนกันหมดทุกคาถาแต่คราวนี้คาถาที่ได้ผลนั้นเกิดจากสองสาเหตุอาตมาค่อนข้างจะค้นคว้ามาเยอะสมัยก่อนหลวงพ่อวัดท่าสูงท่านหลอกให้ทำโน่นทำนี่บทโน้นก็ดีบทนี้ก็ดีลูกว่าไปเรื่อยแล้วก็ไปรายงานท่านเวลาทำได้ผลแล้วคาถาที่เกิดผลเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุแรก
จิตเรานิ่งพอสมาธิทรงตัวพอเกิดผลแต่ว่าเกิดในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่เต็มที่คาถาจะเกิดผลอย่างเต็มที่ต้องเข้าใจแตกฉานในตัวคาถานั้นด้วยถ้าใครเคยอ่านประวัติของหลวงพ่อปานหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านบอกไว้ว่าท่านโดนผีกดมือไว้กดมือซ้ายพอเอื้อมมือขวาไปหยิบไว้ผีก็กดมือขวาไว้เป่าคาถาใส่ผีก็บอกว่ากูไม่กลัวมึงท่องได้ครึ่งเดียวท้ายสุดหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่มีที่พึ่งแล้วมานึกขึ้นได้ว่าโลกนี้ไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วในเมื่อไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วผีก็ไม่มีทางที่จะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็ท่องว่าพุทโธเป่าทีเดียวผีหกเขมรไปเลยหลวงปู่พุกอุตมะปาโลเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนองค์ที่หนึ่งท่านได้เมตตาสอนไว้ว่านั่นคือการที่เข้าถึงเข้าใจในตัวคาถาจริงๆทำให้เกิดเป็นสมาธิทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและความเคารพอย่างแท้จริงถ้าใครสามารถทำถึงจุดนี้ได้คาถาทุกบทนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลอย่างมหาศาลอีกด้วยหลวงปู่บุญนาคเขมปัญโยวัดอนงคารามพระเกจิอาจารย์นักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินทร์ได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์คาถาให้เกิดผลไว้ว่าการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็จัดเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาญาณถึงแม้ว่าปุถุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนดังเช่นพระเทวทัตหนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถปิดเปื้อนแปลงกายกระทำการอวดให้อาชาติศัตรูกุมารหลงไหลเลื่อมใสได้คาถาใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราต้องการจะท่องเวทมนต์ให้จำได้ก็จะต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเพื่อเป็นการขอบารมีให้ท่องเวทมนต์ได้และจำได้แม่นเมื่อจะท่องหรือใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งนโม3จบการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมนั้นจะรู้ถึงความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้เป็นสมาธิเท่านั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดวงจิตซึ่งสำรวมเป็นสมาธินั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะธรรมะฉันยังขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขไม่มีความทุกข์และฝากแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ